วัสดีครับวันนี้เราจะมาดู10เรื่องควรรู้ก่อนไปเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับหนึ่งอากาศเย็นสบายแน่นอนนะครับเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติโอบล้อมและอยู่ทางทิศเหนือทำให้มีอากาศดีเหมาะสมแก่การท่องเที่ยวนะครับช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดก็คือช่วงพฤศจิกาถึงช่วงกุมภานะครับซึ่งเป็นฤดูหนาวสามารถเดินเที่ยวได้อย่างสบายเลยนะครับ 2. เสน่ห์รถแดงการเดินทางในเชียงใหม่ผู้คนนิยมใช้รถแดงครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเชียงใหม่นะครับและเป็นรถ2แถวสีแดงนักท่องเที่ยวสามารถโบกและตกลงราคากับคนขับได้นะครับแต่ถ้าพูดภาษาท้องถิ่นอาจจะมีส่วนลดพิเศษนะครับ 3. เชียงใหม่มีขนาดใหญ่ที่เที่ยวเชียงใหม่มีมากมายเที่ยวรอบเดียวคงไม่หมดเพราะเชียงใหม่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศไทยเลยนะครับรองจากนครราชสีมาเป็นอันดับ1นะครับ 4. อู้เหนือมีชัยทางภาคเหนือมีภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาของตัวเองนะครับหรือเรียกว่าภาษาคำเมืองครับซึ่งเป็นความน่ารักและเป็นเอกลักษณ์ถ้าหากได้โชว์ศักยภาพในการใช้ภาษาถิ่นจะทำให้คนเชียงใหม่รู้สึกตื่นเต้นและอาจจะลดราคาพิเศษสำหรับแม่ค้าหรือคนขับรถนะครับ 5. ถ่ายรูปกับเด็กดอยในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่จะมีเด็กหน้าตาน่ารักใส่ชุดชนเผ่ายืนยิ้มต้อนรับถ้าใครเจอสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมให้ติ๊ปเป็นกำลังใจน้องๆ นะครับ 6. วัดสวยนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วในเชียงใหม่ก็ยังมีวัดวารามสถาปัตยกรรมโดดเด่นวัดที่ขึ้นชื่อในเชียงใหม่ก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนขอพรที่นี่นะครับ7. ขึ้นเขาดูดาวหากเบื่อกับหมอกควันในเมืองขอให้เก็บกระเป๋ามาขึ้นเขาที่เชียงใหม่นะครับซึ่งมีหลายดอยให้เลือกนะครับเช่นดอยอินทนนท์ดอยเชียงดาวดอยอ่างขางเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าหากใครได้มานอนดูดาวสักคืนตื่นขึ้นมารับรองว่าจะรู้สึกสดชื่นกับอากาศที่ดีเต็มปอดเลยนะครับ 8. อย่าพลาดข้าวซอยแม้ว่าอาหารภาคเหนือจะมีขึ้นชื่อมากมายทั้งน้ำพริกหนุ่มหรือแกงฮังเลแต่อาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดในเชียงใหม่ก็คือข้าวซอยเป็นเส้นบะหมี่ในน้ำแกงกะหรี่กินคู่กับไก่มีรสชาติหอมเข้มข้นจนมีวลีว่ามาเชียงใหม่ไม่กินข้าวซอยก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับ9หมู่บ้านเก่าแก่ร้อยกว่าปีก็คือบ้านแม่กำปองนะครับบ้านแม่กำปองมีธรรมชาติที่สวยงามมีบรรยากาศสดชื่นรู้หรือไม่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านแม่กำปองอพยพมาจากอำเภอดอยสะเก็ดนะครับ 10. มาครั้งเดียวไม่พอเชียงใหม่ติดอันดับเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วการมาเชียงใหม่ครั้งเดียวไม่เคยพอถ้าหากต้องการเก็บที่เที่ยวให้ครบต้องมาเยือนอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะในแต่ละอำเภอของเชียงใหม่จะมีสถานที่ประทับใจต่างกันไปนะครับและนี่ก็คือ10เรื่องควรรู้ก่อนไปเชียงใหม่อันนี้ก็จะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนไปเชียงใหม่ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับขอบคุณครับ